ครับวันนี้ทีมงานเพชรพัชระอะคาเดมี่ก็เข้าวินไปอีก1คนนะครับส่งเข้าประกวดคนเดียวใช่ไหมวันนี้ครับวันนี้คนเดียวครับผมโอ้แสนพลนี่ไฟที่2แล้วนะที่มาชนะหักปากกาเซียนที่ราชดำเนินไฟที่ผ่านมานี่ก็ชนะครับผมใช่ครับชนะขุนศึกชนะขุนศึกชูวัฒนะสิเจบุญธรรมครับสิเจบุญธรรมครับผมอันเดียวกันนะครับตัวเดียวกันนะวันนี้นักมวยรับอัดฉีดเท่าไหร่เอ่ยวันนี้ผมอัดฉีดส่วนตัวนี่ 50,000 อัดฉีดส่วนตัว 50,000 เมื่อกี้มีเซียนมวยอัดฉีดอีกประมาณ 2-30,000 ครับอีก 2-30,000 ครับผมครับผมและพี่ชูพี่ชูขอบคุณพี่ชูด้วยครับโอ้พี่ชูด้วยและเจ๊พลอยไม่มาเหรอวันนี้วันนี้ไปรับอัดฉีดครับข้างบนโอ้โหสอพลอยไปรับอัดฉีดข้างบนแต่ส่วนตัวของเสียพัดนี่อัดฉีดไปแล้ว 50,000 ครับผมใช่ครับวันนี้เป็นไงน้องเขาต่อยดีมั้ยวันนี้ก็ต่อยดีครับต่อยดีขึ้นต่อยดีขึ้นดีที่สุดก็คือใจหัวใจสู้วันนี้ครับหัวใจสู้เพราะว่าก่อนชกเราไปลองเยอะขึ้นมาเป็นรองประมาณ7-4-2-1ใช่ใช่ครับ2-1เพราะว่าความเก่าเก่าเกมนี่สู้จอมทองไม่ได้แน่นอนใช่ใช่ว่าจอมทองนี่ก็ผมก็เป็น FC เขาอยู่ครับสมัยก่อนนี่จอมทองนี่แพ้เราเพราะอะไรรู้ไหมครับผมเพราะว่าสภาพร่างกายใช่ครับเราเดินบดครับวันนี้จอมทองนี่อ้วนฉุเลยแล้วก็ต่อยไม่ค่อยต่อเนื่องครับผมใช่ครับอยากจะฝากอะไรถึงแฟนหมัดมวยบ้างครับเสียพัดครับผมวันนี้ก็ยังไงก็ฝากค่ายมวยเล็กๆครับของจังหวัดอุบลครับเพชรพัชระอะคาเดมี่ครับผมครับค่ายมวยเล็กๆครับผมแต่ว่าทําด้วยหัวใจครับผมทําด้วยหัวใจครับผมเล็กไม่ใหญ่ไม่สำคัญขอให้ชนะต่อเนื่องครับผมครับผมนะครับอ้าวทีมงานว่าไงทีมงานเทรนเนอร์ครับผมเทรนเนอร์ว่าไงอยากฟังเสียงเทรนเนอร์จับเป้าวันนี้มั่นใจมากครับถ้าไม่กลัวหมัดชนะเลยครับแม่หัวใจใหญ่กว่าตับเนาะใช่ครับเอ้ามาทีมงานเราบ้างเป็นไงสบายครับสบายครับต่อเก็บหรือลองเก็บลองเก็บครับลองเก็บครับแม่ค่ายนี้เขาบอกว่าลองเก็บอย่างเดียวเดี๋ยวต้องติดตามแก้วมังกรวันไหนนะแก้วมังกรน่าจะยี่สานี้น่าจะไม่ชกแล้วเพราะถอนแล้วอ้าวครับผมว่าน่าไม่รู้ว่าใครถอนนะแต่ว่า27นี้มีเทพมังกรครับ27นี้มีเทพมังกรแล้วก็ใครอีกก็เร็วๆนี้ก็คงเป็นสตอครับที่ไหนครับน่าจะที่ราชดำเนินครับผมครับที่ราชดำเนินครับยังไงก็ต้องติดตามเดี๋ยวเรารอดูแสนพลตอนนี้กำลังรับอัดฉีดนะครับตอนนี้ตัดไปทางแสนพลก่อนครับครับวันนี้ทีมงานเพชรพัชระอะคาเดมี่ครับนำทีมมาโดยเสียพัฒน์สอพลอยอู๊ดเอกบางไทรแล้วก็เทรนเนอร์มารู้จักกันตั้งนานไม่รู้จักชื่อเลยแนะนำหน่อยสิครอบล่าครับครอบล่าครับฟังชื่อก็รู้แล้วฟังชื่อก็รู้แล้วว่าครอบล่านี่ดุขนาดไหนเอาเสียพัดวันนี้เป็นไงน้องเขาต่อยดีไหมครับวันนี้ก็ถือว่าสุดยอดมากครับเพราะว่าขึ้นมาเราเป็นรองเยอะเป็นรองประมาณ7-4-2ชั้นอะไรพวกนี้ใช่ครับใช่ๆครับแต่ก็บอกว่าวันนี้เราเต็มที่อยู่แล้วเรามาสู้ครับเราสู้แน่นอนก็น้องก็คอนเซ็ปต์ของค่ายเราเลยคือหัวใจต้องเกิน100ครับตอนนี้เสียพันที่ใจจริงๆเลยเพราะว่าเชียงเด็ดไหวยันชูกับปั้นเลยใช่ๆครับโอ้โหสุดยอดวันนี้ส่วนตัวอัดฉีดไป 50,000 ครับ 50,000 ครับนี่ครับส่วนแสนพลนี่ขึ้นไปรับบนล็อกลงมาเมื่อกี้รับมาเท่าไหร่ 24,000 ครับ 24,000 ทำไมเขาไม่ให้เต็ม 30,000 เลยอ่ะก็มีให้ติปอีก 4,000 ครับโอ้ให้ติปอีก 4,000 ต่างหากครับนะค่าเดินขึ้นไปข้างบนครับเอาซอพลอยวันนี้เป็นไงน้องเขาต่อยดีไหมครับก็ต่อยดีค่ะต่อยดีดีใจด้วยแค่นั้นแหละซอพลอยมาทีไรนี่มวยชนะทุกครั้งเลยไม่รู้ว่าเป็นยังไงกำลังใจดีค่ะกองเชียร์เราแบบสู้เต็มที่แบบเชียร์แบบเต็มที่เลยครับกำลังใจดีบำรุงถึงแล้วก็การฟิตซ้อมของนักมวยก็ไม่ต้องห่วงครับครูปั้มเยอะมากรวมทั้งวุฒิเอกบางไทรนี่เขาก็มีคนไปปั้มแล้วก็ไปปั้มกับค่ายมวยของลำน้ำมูลอีกครับเดี๋ยวเรามาดูครับวันนี้วุฒิเอกบางไทรอาจจะบอกถึงงานวันที่25ด้วยวันนี้ครับก่อนอื่นก็เหมือนที่ผมบอกไปเมื่อเช้านี้นะครับก็คือเรามาสู้ครับล้านเปอร์เซ็นต์แพ้ชนะนี่ยังไม่รู้ครับเพราะว่าเมื่อเช้าผมก็บอกไปแล้วว่าเสียเพชรพัชระแล้วก็น้องพลอยประพัดสอนทองต้นครับบอกให้ผมควบคุมดูแลแสนพลให้ดีครับแสนพลเป็นเด็กที่ตั้งใจครับตั้งใจมากบ่าย 3:00 น.ลุกไปวิ่งเองเลยครับไม่ต้องบอกแล้วก็บอกอะไรก็ทำตามทุกอย่างเหลือแต่ต้องไปตามกลับอย่างเดียวใช่มั้ยครับวันนี้นี่ก็คือด้วยหัวใจครับและความตั้งใจของเด็กผมก็ดีใจครับตื่นตันใจสมกับที่เสียพัชระแล้วก็น้องพลอยตั้งใจครับครับแล้วก็ฝากรายการมวยนิดนึงครับวันที่25นี้ครับกันยายนอย่าลืมครับวันพุธที่25กันยายนศึกวันสายทานน้ำใจมอบให้โรงพยาบาลม่วง30บวกสอสมหมายบวกกลุ่มพลังใหม่บวกเชฟบุญธรรมบวกเบสเชียงใหม่เบส9955
แล้วก็เพชรพัชระอะคาเดมี่ครับครับวันพุธที่25กันยายนที่สนามโรงยิมเทศบาลม่วง30กราบเรียนเชิญพ่อแม่พี่น้องทุกคนไปร่วมแบ่งปันสายทานน้ำใจให้กับโรงพยาบาลม่วงนะครับทุกบาททุกสตางค์ของท่านมอบให้กับโรงพยาบาลม่วง30กำลังหลักของผมวันนี้อยู่ทั้งคู่ครับครับเสียเพชรพัชระแล้วก็ซอฟพอยประพัดสอนทองต้นครับขอเสียงปรบมือดังๆให้กับทีมงานนะครับวันนี้ขอกับแสนพลครับสุดยอดมากครับสุดยอดครับเราจะทำให้ดียิ่งขึ้นไปเทรนเนอร์เป็นไงเทรนเนอร์มั่นใจมากครับเปเป้าทุกวันวันละ7ยกครับวันละ7ยกยกละกี่นาทียกละ5นาทีครับยกละ5นาทีโอ้โห7 5 35เลยลงนวมอีกลงนวมอีกเท่าไหร่ครับลงนวมอีก5ยกครับเชนบอกว่าจะไม่ให้พักเลยต่อยกลับบ้านเนี่ยพักไหมแสนพลพักบ้างพักบ้างครับสัก 3-4 วันเนาะเอาสุดท้ายนี้แสนพลคุยกับแฟนหมัดมวยทั่วประเทศนะครับครับก็วันนี้ก็ขอบคุณป๋าโยลำน้ำมูลมวยไทยครับแล้วก็ป๋าอุดเอกบางไทรครับแล้วก็เสียพัดครับแล้วก็ทีมงานแล้วก็กองเชียร์ทุกคนครับวันนี้ผมทำได้แล้วครับครับนี่ครับสุดยอดจริงๆครับวันนี้เสียพัดต้องถือไมค์เองเลยแหมกลัวจะไม่สัมภาษณ์แสนพลครับเอาขอเสียงปรบมือดังๆอีกครั้งนึงครับสุดยอดครับสุดยอด